ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็นะบางคนเคยกินผลไม้นะครับผลไม้สีเหลืองๆนะเป็นมะม่วงนะบางคนก็เคยกินไอศกรีมนะครับผลไม้ของมะม่วงนะเป็นรสมะม่วงแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มมะม่วงเป็นน้ำผลไม้นะครับตอนนี้ผมก็มีน้ำอัดลมที่มาใหม่นะเป็นยี่ห้อเอสเพรย์นะฮะนี่แมงโก้นะรุ่นพิงซูดีนะครับให้ใช้เกาหลีนะนักดาราเกาหลีนะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ซื้อมานะตอนนี้ปกติ23บาทนะเหลือ21บาทนะก็ถ้าซื้อสินค้าเกิน80บาทนะครับ9 79บาทนะครับเกิน80บาทนะก็ได้แก้วพิงซูนะครับแต่ว่าเราไม่เนี่ย 1.6 ลิตรนะครับเกือบ2ลิตรไปนะราคา21บาทนะวันนี้เรามาดูว่าเป็นไงบ้างเป็นเครื่องดื่มเอสเพรสนับน้ำหวานกลิ่นเมงโก้พิงซูนะครับนี่ครับดาราเกาหลีคนนี้นะครับถือว่านะฮะที่เป็นข่าวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเพิ่งมาใหม่นี่ก็เดี๋ยวเราผสมดูนะเป็นไงบ้างเรากินดูโอ้โหนิสลีนมากินไหมนี่นะยังมีกลิ่นนะเนอะแล้วมีไอด้วยมองเห็นไหมยังเย็นอยู่สีเหลืองโอ้มาแล้วมาแล้วอ่ะลองดูลองชิมดูนะเป็นไงบ้างโหได้กลิ่นนะมะม่วงชัดโอ้มีความซ่าเหมือนกับน้ำลงปกตินะครับหอมหวานอร่อยกลมกล่อมนี่น้ำมันเย็นนะถ้ามีน้ำแข็งก็โอเคกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็มันสุดยอดอยู่แล้วครับคือจากเอาน้ำผลไม้นะที่บางคนไว้มันมีกลิ่นที่ฉุนนะครับแต่ว่ามาดีไซน์ให้เป็นลักษณะนะฮะเป็นน้ำอัดลมสุดยอดนะกลมกล่อมสุดยอดหวานหอมก็ลองดูนะครับลองหาทานกันดูนะครับนี่ยี่ห้อนี้นะเอสเพรส 1.6 ลิตรนะครับซื้อที่บิ๊กซีตอนนี้21บาทนะช่วงลดราคาอยู่นี่ก็แมงโก้ปิงซูนะครับนี่ดาราเกาหลีคนนี้นะเจ๋งนะของนิดนึงเพราะมาดึงตลาดนะของโค้กยี่ห้อย่อน้ำดื่มสีดำนะฮะติดตลาดมาเยอะนะต้องมียี่ห้ออื่นมาแบ่งตลาดเล็กน้อยเด้อยี่ห้อนี้ก็มีส่วนครับในการแบ่งตลาดก็ถือว่าโอเคดีนะเมื่อเรากินผลไม้นะฮะผลไม้คือมันมะม่วงบางคนเห็นสีนี้ก็คงจะเป็นแบบน้ำส้มนะแต่ไม่ใช่อ่ะเป็นแมงโก้มะม่วงรสชาติจัดจ้านก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ